เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่74ค่ะเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าหลอดกำธรยาว20ซมให้เสียงที่ความถี่ต่างๆออกมาหลายค่าอยากทราบว่าคนปกติจะได้ยินเสียงหลอดกำธรนี้ในช่วงความถี่เท่าไหร่ถ้าระดับความเข้มเสียงที่แต่ละความถี่สูงพอที่คนจะได้ยินและช่วงความถี่ของเสียงที่หูคนปกติจะได้ยินเสียงคือ20ถึง 20,000 เฮิรตซ์และความเร็วเสียงในอากาศเป็น360เมตรต่อวินาทีมาดูช้อยก่อนนะคะช้อยที่1 450ถึง 19,350 เฮิรตซ์ช้อยที่2 450ถึง 19,800 เฮิรตซ์ช้อยที่3 900ถึง 19,350 เฮิรตซ์และช้อยที่4 900ถึง 19,800 เฮิรตซ์เราจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่าความถี่ช่วงความถี่เท่าไหร่ที่จะทำให้คนปกติได้ยินการที่คนปกติจะได้ยินเสียงดังเนี่ยในแล้วถามว่าในช่วงความถี่เท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหาว่าช่วงที่เสียงดังครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายที่จะได้ยินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองคือเท่าไหร่แสดงว่าพี่ต้องหาความถี่ของครั้งแรกและความถี่ของครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะโดยครั้งสุดท้ายพี่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่พี่สมมุติให้ว่ามันเป็นครั้งที่ n นะคะดังนั้นพี่ต้องหา f 1จนถึง f n ว่ามันเป็นเท่าไหร่นั่นเองทันไหมเข้าใจโจทย์ไหมเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังอีกรอบนะก็คือเขาถามว่าช่วงปกติคนปกตินะจะได้ยินเสียงหลอดจากหลอดกำธรนี้ในช่วงความถี่เท่าไหร่นั่นก็คือเขาจะได้ยินเสียงดังในครั้งแรกเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วสุดท้ายที่จะได้ยินเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะได้ช่วงความถี่มาที่จะได้ยินเสียงจากหลอดกำธรนี้โดยกำหนดให้ความถี่ที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยหูคนปกติได้ยินคือในช่วงนี้นะคะแสดงว่าพี่ก็ต้องหามาให้ได้ก่อนอันดับแรกคือต้องหาว่า f 1คือเท่าไหร่และ f n เป็นเท่าไหร่โดยการจะหา f n ได้ต้องรู้ก่อนว่า n เนี่ยจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่นั่นเองดังนั้นพี่จะทำสิ่งที่เราคิดว่าทำได้ก่อนก็คือมาหา f 1กันก่อนนะคะซึ่งในข้อนี้เขาพูดถึงหลอดกำธรพี่ได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้ละหลอดกำธรคือหลอดในลักษณะไหนคะเป็นหลอดที่มีเป็นลักษณะของท่อปลายปิด1ด้านนั่นเองพี่ก็จะได้ว่าจากสูตรท่อปลายปิด1ด้านคืออะไรคะซึ่งมันคือ L เท่ากับ2n ลบ1คูณกับแลมดาส่วน4นั่นเองอันนี้คือสูตรของท่อปลายปิด1ด้านส่วนนี้นะคะถัดมาเนี่ยพี่ก็รู้ว่า n มันต้องเป็นในจำนวนเต็มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถัดมาเรารู้ว่าแลมดาคือเท่าไหร่เอ่ยคือ v ส่วน fถามว่าทำไมพี่ถึงอยากแปลงให้แลมด้าเป็น v ส่วน f นั่นก็เป็นเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยเขาให้หาความถี่แล้วเขาพูดถึงความถี่มาพี่จึงขอแปลงแลมด้าให้อยู่ในรูปของ v ส่วน f พี่จึงได้ว่า l จะเท่ากับ 2n ลบ1คูณกับ v ส่วนด้วย 4f นั่นเองค่ะและเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บสำหรับท่อปลายปิดนะคะปลายปิด1ด้านเนี่ยถ้าพี่ย้ายข้างตรงนี้จะได้ว่า f จะเท่ากับ 2n ลบ1 คูณกับ v หารด้วย 4l
นี่ก็คือสำหรับท่อปลายปิดที่ถ้าพี่จะหาความถี่ของความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องหรือการกำทอนในครั้งที่ n ใดๆทันไหม fn จะเท่ากับ 2n ลบ1คูณกับ v หารด้วย 4l เข้าใจพี่ไหมตรงนี้คือความถี่ใดๆความถี่ที่จะทำให้เกิดการสั่นพ้องในครั้งที่ n หาได้จาก 2n ลบ1คูณกับ v ส่วน 4l ซึ่งมันก็มาจากย้ายข้าง l ลงไปแล้วเอา f ขึ้นไปแค่นั้นเองดังนั้นพี่จะหาในครั้งแรกได้แล้วค่ะพี่ก็จะได้ว่าในครั้งแรกนี้เนี่ย f1 ก็จะเท่ากับ2คูณกับ1ลบ1ใช่ไหมคูณกับ v ซึ่ง v โจทย์ให้กับโจทย์กำหนดให้มาเท่ากับ360เมตรต่อวินาทีหารด้วย4คูณกับ l โดย l โจทย์ให้มาไหมโจทย์ให้มาค่ะเป็น20เซนติเมตรซึ่ง20เซนติเมตรนั่นก็คือ 0.2 เมตรค่ะแล้วก็แทนเป็น 0.2 เมตรลงไปและเมื่อคิดเลขเนี่ยเรามาคิดเลขพร้อมกันเลยก็ได้นะคะตรงนี้2คูณ1ลบ1มันก็คือ1ใช่ไหม1ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น9สิบย้ายไปปุ๊บตรงนี้หาร2เหลือ450ดังนั้น F1 จึงมีค่าเป็น450เฮิรตซ์นั่นเองค่ะตอนนี้พี่หา F1 ได้แล้วว่ามันคือ450เฮิรตซ์ถึงอะไรสักอย่างที่เรายังหาไม่ได้ซึ่งถ้าไปอยู่ที่ช้อยเนี่ยเราจะเห็นว่า900เนี่ยตัดเลยมันต้องอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่450ถัดไปเราจะไปหาความถี่ของครั้งสุดท้ายที่จะได้ยินกันแต่เราจะรู้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะตอนนี้เรายังไม่รู้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนซึ่งเรารู้ว่าความถี่สูงสุดที่มนุษย์จะได้ยินที่มนุษย์ได้ยินคือ20,000 เฮิรตซ์ใช่ไหมคะดังนั้นพี่จะหาว่า 20,000 เฮิรตซ์เนี่ยจะอยู่ในช่วงของเหมือนกับในช่วงของ n เท่ากับ n ที่เท่าไหร่นั่นเองพี่ก็จะแทนลงไปในสูตรเลยจากสูตรตรงนี้นั่นเองก็คือ f นี่ไงก็คือ fn เท่ากับ 2n ลบ1คูณ v ส่วน 4l ที่เราหามาเมื่อกี้พี่ก็แทน f ตรงนี้ได้ให้มันเป็น 20,000จะเท่ากับ 2n ลบ1คูณกับ v คือ360หารด้วย 4l ซึ่ง l คือ 0.2 จะได้ว่าถ้าเราคิดเลขนะเราค่อยๆคิดไปพร้อมกันก็ได้ค่ะตรงนี้4ตรงนี้เป็น90ตรงนี้ตัดกันเป็น450 0ตัดกับ0เอา5หารตลอดเนาะตรงนี้จะเป็น95หารตลอดตรงนี้ก็จะเป็น400ก็จะเป็น400ส่วน9เท่ากับ 2n ลบ1ซึ่งตรงนี้จะประมาณเป็นเท่าไหร่เอ่ย94 36 40 94 36 44 4ประมาณเป็น 44.4 นะคะเท่ากับ 2n ลบ1จากนั้นก็จะได้ว่าถูกไหม450ตรงนี้เอา5หารตลอดตรงนี้จะเหลือ9 5หารเป็น400ซึ่งถ้าคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ n เท่าหรือ n เนี่ยจะประมาณเป็น22.7โอเคถูกละก็ย้ายข้างตรงนี้ไปใช่ไหมจะเป็น45ไม่ใช่ประมาณเท่ากับไปเลยจริงๆมันก็ประมาณนั่นแหละมันจะได้เป็น 45.4 หาร2ก็คือ 22.7 พี่จะได้ n เท่ากับ 22.7 นั่นหมายความว่าที่ความถี่ 20,000 เฮิรตซ์เราจะได้ยินกันเราจะได้รู้ว่าการกำทอนครั้งสุดท้ายเนี่ยหรือการสั่นพ้องเนี่ยกำทอนก็คือสั่นพ้องเนาะครั้งสุดท้าย
คือเท่าไหร่คะคือครั้งที่คือครั้งที่22นั่นเองถามว่าทำไมเป็น22ทำไมไม่เป็น23เพราะว่าถ้าเป็น n ครั้งที่23ความถี่มันจะเกิน20,000 เฮิรตซ์ไปแล้วนั่นเองเพราะว่า22มันได้ n เท่ากับ 22.7 ใช่ไหม20,000 เฮิรตซ์เนี่ยได้22ได้ n เป็น 22.7 แต่ถ้าสมมุติเป็นครั้งที่23ความถี่ก็ต้องเกิน 20,000 ไปอีกซึ่งคนจะไม่ได้ยินละดังนั้นพี่จึงได้แล้วว่าเราจะคิดขออภัยจะคิดครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายคือ22นั่นเองดังนั้นพี่จะต้องหา f 22มานั่นเองค่ะซึ่งพี่รู้ว่าจาก f ที่เป็นสูตรนี้เนี่ย 2n ลบ1คูณ v ส่วน 4l พี่จะหา f 22ได้ไหมก็หาได้ก็จะได้เป็น2คูณกับ22ลบ1คูณกับ v คือ360หารด้วย 4l l คือ 0.2 เมื่อคิดเลขออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น2คูณ22คือ44ใช่ไหมคะลบ1เป็น43 43คูณกับตรงนี้เหมือนเดิม90ตรงนี้เป็น450ก็จะเป็น43คูณกับ450ค่ะและเมื่อน้องๆคูณเลขออกมาจะได้ว่า F22 เท่ากับ 19,350 เฮิรตซ์จึงได้คำตอบแล้วว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยความถี่ของครั้งสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดท้ายที่จะได้ยินคือ19,350 เฮิรตซ์จะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงของ450ถึง19,350 เฮิรตซ์นั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะเพราะว่าเราได้ว่าครั้งสุดท้ายนะตรงนี้เนี่ยคือครั้งที่22และครั้งที่22เนี่ยมันคือ19,350 เฮิรตซ์นั่นเองค่ะโอเคเรามาสรุปกันนิดหนึ่งข้อนี้อาจจะวิเคราะห์ยากนิดหนึ่งนะคะแต่เราค่อยๆทำเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกกันอีกครั้งโจทย์เนี่ยเขาให้มาว่ามนุษย์ได้ยินเสียงในช่วง20ถึง20,000 เฮิรตซ์แต่โจทย์ถามหาว่าช่วงความถี่เท่าไหร่ที่จะได้ยินออกมาจากหลอดเนี่ยความถี่ที่มาจากหลอดจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงความถี่เท่าไหร่โดยเราก็ต้องหาว่าในครั้งแรกเนี่ยความถี่ของครั้งแรกเป็นเท่าไหร่และความถี่ของครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ยินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองพี่จึงจะมาหาครั้งแรกก่อนแต่เรารู้ว่าหลอดกำธรคือหลอดปลายปิด1ด้านใช่ไหมคะดังนั้นจากสูตรนี้พี่ก็จะแทนค่าแลมด้าเป็น v ส่วน f เพราะว่าเขาพูดถึงความถี่จากนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้ว่าถ้าพี่จัดรูปนะก็จะได้ว่า f เท่ากับ 2n ลบ 1คูณกับ v ส่วน2ส่วน 4l ซึ่งมาจากตรงนี้เลยแค่จัดรูปจากนั้นพี่ก็จะหาว่าครั้งแรกความถี่ครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือเมื่อแทนค่านะคะก็คือ450เฮิรตซ์แล้วน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าไปดูที่ช้อยเนี่ยเริ่มต้นต้องได้ยิน450เฮิรตซ์ดังนั้นช้อย3กับช้อย4ตัดทิ้งไปละต่อไปเราจะมาทำการหาความถี่ในครั้งสุดท้ายกันแต่การที่เราจะหาความถี่ครั้งสุดท้ายได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่เท่าไหร่โดยการที่เราจะรู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ได้นั้นโจทย์ได้บอกมาว่ามนุษย์ได้ยินสูงสุดเท่านี้ใช่ไหมความถี่ดังนั้นพี่จะสมมุติไปก่อนว่าความถี่สูงสุดที่ 20,000 เนี่ยจะตรงกับครั้งที่เท่าไหร่พี่จะหามาก่อน 20,000 ได้กี่ครั้งเมื่อเรามาดูเนี่ยเราก็แค่แทนค่า 20,000 ลงไปแล้วก็ติด 2n ลบ 1แทนค่า v แทนค่า l ลงไปปุ๊บหาแก้สมการหาค่า n จะได้ n เท่ากับ 22.7แสดงว่าที่ความถี่ 20,000 เนี่ยกำธรครั้งสุดท้ายคือครั้งที่22ถามว่าทำไมไม่เป็นครั้งที่23นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิน20ถ้าเป็น23เนี่ยค่าความถี่มันจะเกิน 20,000 ละซึ่งมนุษย์จะไม่ได้ยินดังนั้นครั้งสุดท้ายจึงเป็นครั้งที่22นั่นเองค่ะพี่จึงจะไปหาความถี่จริงๆว่าครั้งที่22เนี่ยความถี่เป็นเท่าไหร่โดยนำไปแทนในสูตรนี้เลยค่ะก็คือ2n ลบ1ใช่ไหม n คือ22แทนความเร็วคือ360ความยาวคือ 0.2 เมื่อคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ความถี่ในครั้งที่22คือ 19,350 ในตอนนี้พี่จึงหาได้แล้วว่า
มันอยู่ในช่วงของ450เฮิรตซ์ถึง 19,350 เฮิรตซ์นั่นเองที่จะได้ยินจากหลอดนะคะก็พบว่าตรงกับช้อยที่1ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลัง1ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ